แพ้เน็ตร่วมกับทีมงานป้าสั่งย่าสอนเสนอขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการชิมหมดแชมป์สนับสนุนโดยโครงการบ้าน The Touch จักรยาน LA Bicycle สตาร์มันใส่ใจทุกรายละเอียดงานครัวรองเท้าแพนสายการบิน Air Asia ใครๆก็บินได้50ปี Toyota ร่วมทางตลอดมาเคียงข้างตลอดไป AJ DVD พระเอกตัวจริงชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการชิมหมดชามเทปสเปเชียลค่ะตอนนี้แตงโมอยู่ที่ประเทศพม่านะคะและด้านหลังของแตงโมค่ะก็คือมหาเจดีย์ชเวดากองณกรุงย่างกุ้งประเทศพม่านั่นเองค่ะและนะคะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของประเทศพม่าค่ะขออนุญาตนะคะปิ้งมิงกะลาบาค่ะวันนี้แตงโมขออาสาพาคุณผู้ชมค่ะทัวร์กรุงย่างกุ้งนะคะไปชิมอาหารอร่อยๆที่เขาว่าเด็ดว่าดังของที่นี่กันค่ะและตอนนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมอันนั้นแน่ๆแอบมีน้ำลายไหลแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าอยากจะรู้แล้วตามแตงโมมาเลยค่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วอยู่ที่ร้าน Lucky Seven Food and Drink ค่ะซึ่งเป็นร้านที่ชาวพม่าให้ความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะมีสาขาถึง5สาขาด้วยกันแต่จะเป็นอาหารประเภทใดแล้วรสชาติจะอร่อยขนาดไหนแตงโมจะพาไปชิมด้านในเลยค่ะตามมาเลยค่ะสวยขนาดนี้ได้เหรอไปดูดีกว่าเอ๊ะอ้าวนุ่นนี่นะมิงกะลาบามิงกะลาบาอันนี้ไม่ใช่นุ่นนะใครล่ะคะอันนี้ชื่อชื่ออะไรคะฟองจันคุณฟองจันเหรอคะโอ้โหอาหารเต็มโต๊ะเลยขอโอกาสนั่งด้วยเลยได้ไหมคะคุณอันนี้สั่งอาหารรอแตงโมเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอะไรคะขออนุญาตแนะนำก่อนได้ไหมคะแนะนำเลยค่ะอันนี้เลยพี่ฟองใสนะคะเป็นล่ามสาวคนสวยของเรานั่นเองเพราะว่าพี่ฟองใสรอบนี้เนี่ยทีมงานของเรามาถ่ายละครนะคะคนเหนือโลกตอนอีพีหมอดูมหัศจรรย์ลูกสาวของคุณอ่ะเป็นหมอดูมหัศจรรย์แต่เรื่องนึงแล้วแต่นะคะคุณได้ลูกสาวหมอนี่มันไม่ใช่ลูกฉันนี่เพื่อจะได้ให้ลูกผมดูเป็นแบบนี้ด้วยน้องสาวของหนูอ่ะเป็นนางฟ้ามาเกิดนะลูกยังไม่คือไปนี่เร็วหนูกลัวป้าป้าที่มาเอน้องมาตีหิวข้าวสิ่งที่หนูเห็นคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ประทานให้กับหนูสร้อยคออ่ะมันไม่ได้หายไปไหนหรอกมันอยู่ใต้เสือเป็นเด็กมายุ่งเรื่องของผู้ใหญ่ได้ยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าทำนายแล้วทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนเนี่ยก็อย่าทำนายเลย
ที่มาสวยทายผิดสักครั้งหนึ่งเถอะหรอกที่โกรธลูกของตัวเองได้ป้าป้าหนูเหมือนคนในครอบครัวของคุณคิดปองร้ายกันอยู่และที่สำคัญคุณกำลังถูกคุณใส่อยู่เลยอย่าอยู่เลยโอ้โหเลือดหัวแตกเลยกูหรือเปล่าครับป้ามาซอยระวังอุบัติเหตุด้วยแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วกโอเคดิฉันจะเลี้ยงดูพี่ฟองใสอย่างดีโดยการให้พี่ฟองใสจ่ายทั้งหมดนี้เลยดีไหมคะ